คุณอยากทำตุ๊กตาหิมะไหมแบบที่จะไม่ละลายแล้วก็อยู่กับคุณไม่ว่าจะมีสภาพอากาศฤดูไหนก็ตามแล้วคุณก็ไม่ต้องรอให้มีหิมะก่อนถึงจะทำมันได้ด้วยอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะงั้นให้เราบอกคุณทุกขั้นตอนเลยดีกว่าว่าโปรเจกต์แสนสนุกนี้จะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือคุณต้องเตรียมของให้พร้อม 2-3 อย่างเอาปากกากับกระดาษมานะเพราะว่าเราจะบอกรายการของที่คุณจะต้องใช้นั่นก็คือดินปั้นสีอะคริลิกไว้ทาอลูมิเนียมฟอยล์ลวดนิดหน่อยไม้จิ้มฟันกาวแล้วก็แปลง 2-3 ด้านเอาไว้แต่งทาสีแล้วก็ให้ตัวตุ๊กตาจิ๋วของคุณดูมีมิติบางทีเนี่ยจะทำให้คุณประหลาดใจถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ใช้ดินปั้นทำเป็นส่วนร่างกายของตุ๊กตาหิมะเราจะเริ่มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เชื่อเราเหอะว่ามันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมสำหรับคุณเยอะเลยแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นนักปั้นมืออาชีพก็ตามแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือมันราคาถูกกว่าด้วยคุณแค่ต้องทำโครงรูปร่างด้วยการพับฟอยล์ก่อนแล้วขั้นต่อไปก็คือห่อมันด้วยดินปั้นทีนี้คุณก็อาจจะเดาได้ว่าส่วนลูกบอลกลมๆที่เล็กที่สุดนั้นจะเป็นส่วนหัวของตุ๊กตาหิมะคุณแล้วก็จะเป็นส่วนที่คุณต้องลงมือกับมันมากที่สุดเพราะว่าคุณอยากให้มันออกมาดูดีที่สุดนี่นาอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือบากรูเล็กๆให้เป็นดวงตาการทำปากยิ่งง่ายกว่านั้นอีกนะเพราะว่าจะมีอุปกรณ์เอาไว้ทำให้เป็นรูปร่างแค่ต้องทำเส้นให้เป็นฐานแล้วก็ทำตามที่เราแนะนำที่เราจะบอกรายละเอียดและสิ่งที่ยากขึ้นแล้วก็เอาลูกบอลกลมๆ2อันที่เป็นดินปั้นจิ๋วๆนี้มาติดกาวกับรูพวกนี้ก็จะทำให้หน้าของตุ๊กตาหิมะดูเป็นจริงมากกว่าแค่การวาดลูกตาของมันลงไปเพราะว่าดวงตาคือหน้าตาของหัวใจนี่นายอมรับเถอะว่าเห็นแล้วนึกถึงหนังบางเรื่องของทิมเบอร์ตันเลยนะว่าไหมนี่อย่าลืมจมูกที่เป็นแครอทด้วยล่ะแต่ว่าเปล่าเลยเราจะไม่เอาแครอทจริงมาทำตรงนี้หรอกนะทุกอย่างกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วเกือบแล้วล่ะเติมสไตล์ให้ตุ๊กตาหิมะคุณด้วยเครื่องประดับเพิ่มเติมหน่อยหลังจากทำมือสองข้างของมันและแล้วก็ได้เวลาเติมสีสันให้กับโลกของมันแล้วล่ะแต่ฟังก่อนนี่ต้องใช้ความแม่นยำและความอดทนและเรียบร้อยหวัดดีเจ้าตุ๊กตาหิมะคุณรู้อะไรไหมทีนี้ในเมื่อคุณรู้ว่าจะทำตุ๊กตาปั้นนี้อย่างไรแล้วคุณก็สามารถใช้จินตนาการเสริมเติมแต่งดีไซน์หรือว่าสร้างตัวละครที่ไม่ซ้ำใครเองได้เลยนะใครจะไปรู้ล่ะบางที่คุณอาจจะสร้างหนังแบบ stop motion กับบรรดาตุ๊กตาปั้นที่เราว่าก็ได้โชคดีนะอดใจรอเห็นคุณเดินพรมแดงในงานประกวดภาพยนตร์ไม่ไหวแล้ว